ออฟลูกรักเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าลูกอยู่ต่างบ้านต่างเมืองการใช้ชีวิตอยู่คงลำบากสินะแต่ลูกก็ได้ตัดสินใจแล้วที่จะไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นเรียนให้จบนะลูกเป็นคำขอร้องเชิงวิงวอนและอาจถึงขั้นขู่รู้ไหมแม่อยู่นี่เหงามากเพราะไม่มีลูกมาคอยพูดคุยชวนทะเลาะด้วยงานที่แม่ทำก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปมันดูไม่มีอนาคตซะเลยตอนนี้แม่ทำงานช่วงบ่ายๆช่วงเช้าแม่ว่างมากก็เลยอยากหาอะไรทำบังเอิญแม่ไปรู้ข่าวจากเพื่อนว่าในพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วมีการเปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะโบราณสอนงานช่างฝีมือเพื่อจะนำไปอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุของชาติฟังดูยิ่งใหญ่อลังการไหมลูกและข้อสำคัญโรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี2532แน่ทำไมแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแม่เลยสมัครเข้าเรียนโดยไม่ลังเลเลยอย่างน้อยช่วงเวลาที่แม่ว่างก็จะได้น้อยลงแม่จะได้ไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปแต่ลูกก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะเพราะว่าแม่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายแค่ค่าอุปกรณ์การเรียนตลอดหลักสูตรก็800บาทเท่านั้นเองมีค่าประกันเสียหายอีกนิดหน่อย 1,000 บาทพอเรียนจบแม่ก็จะได้รับคืนด้วยตอนนี้แม่กลายเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วดีใจไหมอ้อโรงเรียนที่แม่เรียนอยู่นี้คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเขาก็เปิดสอนอยู่ทั้งหมด6หลักสูตรคือช่างเขียนช่างประติมากรรมไทยช่างประดับมุกช่างหัวโขนลายลดน้ำและแกะสลักหลักสูตรก็ต้องเรียนวิชาเอก800ชั่วโมงมีนักศึกษาตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือจบม.3นั่นแหละแม่เห็นนักศึกษาบางคนเกษียณแล้วก็ยังมาเรียนด้วยแม่ชอบจังเลยอย่างน้อยแม่ก็ไม่ได้แก่ที่สุดก็แล้วกันเรียนจบแล้วบางคนก็นำวิชาที่เรียนไปประกอบวิชาชีพบางคนก็ไปเรียนต่อเพาะช่างบางคนก็ไปเรียนช่างศิลป์บางคนได้โควต้าด้วยนะที่เจ๋งที่สุดก็คือถ้าใครฝีมือดีอาจจะได้บรรจุเป็นช่างหลวงทำงานในพระบรมมหาราชวังด้วยแม่สนุกมากเลยอีกไม่นานก็จะจบหลักสูตรแล้วอาจารย์ที่นี่มาบอกกับแม่ว่าอยากทำงานเป็นช่างในวังไหมถ้าสนใจก็จะดำเนินการให้แสดงว่าแม่มีฝีมือใช่ไหมล่ะกว่าลูกจะกลับมาแม่อาจจะเป็นช่างหลวงไปแล้วก็ได้น่าชื่นใจไหมลูกก็จบช่างศิลป์ฝรั่งแม่ก็จบช่างศิลป์ไทยเราลองฉลองพร้อมกันที่เมืองไทยนะลูกแม่จะรอวันนั้นรักเสมอแม่ตุ๊กปอลอถ้าอยากเขียนจดหมายหาแม่เขียนมาที่โรงเรียนก็ได้ที่อยู่คืออาคารหออุเทศทักษิณาโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10220หรือจะโทรมาที่02-221-1856ก็ได้นะจ๊ะ